ลือกทานถือแบบนี้ผมไม่ได้ผมจัดไปไม่ได้แล้วทุกคนสวัสดีปีใหม่เยี่ยมเลยสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้เข้มพลังเยอะๆทำงานทำงานทำงานนะครับเห็นยังเพื่อนนี่หวังมากก่อนอาจารย์พร้อมมากพร้อมมากพร้อมอะไรตีสี่แล้วเนี่ยตื่นเต้นวันนี้กี่กิโลนะคะอาจารย์เพราะว่า 12.5 ฮะแต่คงเพชรช้าๆเพชร7 7นาทีต่อกิโลอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไหว้พระด้วยพูดถึงเสน่ห์ของการชีวิตวันนี้ด้วยกันก็คือวิถีชีวิตนี่นะไปเจอคนเจอนี่ก็เป็นวันที่1มกราคม2565นะฮะนี่ก็มาวิ่งนะครับกันชัดชาตินะฮะนี่ก็มีไลฟ์ด้วยนะครับกรุงเทพได้ไปหวานเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียนนะว่าจริงแล้วกรุงเทพมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะอย่าง9วัดนี่นะเป็นเมื่อคืนนั่งอ่านโอ้โหอ่านประวัติไม่จบเลยเพราะแต่ละวัดนี่มีประวัติศาสตร์เป็น 2-300 ปีครับมีเสน่ห์มีประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าเราดูให้ดีพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะมีคนหลายๆที่เข้ามาอีกเยอะเลยครับวันนี้ก็ลองมาดูเส้นทางกันนะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าไปอย่างเราไปวัดแรกในวัดเทพศิรินเนี่ยก็พัดที่อันตรายไม่ให้เราปลอดจากภัยอันตรายทั้งหลายประวัติข้างในก็เยอะแยะเลยครับมีประวัติมีตึกที่เป็นตึกแบบกอธิกแห่งแรกของประเทศไทยตึกสวยเงี้ยนะครับนายกชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรามีคนไลฟ์นี่เขารู้ไหมเนี่ยอาจารย์ดีดีครับไลฟ์ครับนายกชัยนี่ครับผมโอ้โหพลังอันนี้เป็นไลฟ์ผลแรกในชีวิตนะเนี่ยเราไม่เคยไลฟ์เนาะครับก็ตื่นเต้นครับครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรติชมก็บอกมาได้นะครับมีแต่บอกว่าอาจารย์แข็งแกร่งมากสุขภาพสำคัญครับสุขภาพสำคัญเพราะว่าทั้งหลายๆเรื่องนะผมว่าเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจให้ดีครับดูแลคนในครอบครัวดูแลคนรอบตัวครับสุขภาพดีเงินก็ซื้อไม่ได้เนาะเมื่อคืนจันทำอะไรบ้างครับเมื่อคืนก็นอนได้สามทุ่มครับโอ้โหแล้วก็ตื่นตอนทุ่มหนึ่งไอ้ตอนเที่ยงคืนก็มีเกือบทุ่มกันนะแล้วก็นอนตอนต่อจริงๆแล้วปีใหม่มันก็เป็นเหมือนปกติเนาะครับผมวิ่งอย่างนี้สบายกว่าครับครับเชิญโอเคเดี๋ยวไปแล้วไปครับไปครับนอนได้สามทุ่มนะลูกชายผมยังเล่นเกมข้ามคืนอยู่เลยข้ามปีอยู่เลยฮะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่เป็นไลฟ์ครั้งแรกของเพจชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับนี่ทุกท่านนะครับผมไปทีนึงเชิญครับเชิญนะครับสวัสดีค่ะอ๋อไปแล้วนะครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วยังนะคะสวัสดีครับเราเดินไปแล้วกันไปแล้วการทัดชาติไปแล้วจะปิดแล้วจะปิดอยู่แล้วจะไปอยู่แล้วดีนะผมไปที่ผมกลัวว่า